มังคลามต่อสู้กันเองโดยธรรมชาตินะคะนี่ไม่ได้จับใส่กันพอดีผ่านมาเห็นพอดีค่ะได้ยินแต่เสียงนี่ค่ะโอ้ก็ต่อสู้กันแนวนี้เนาะบ่ฮู้ว่าต่อสู้กันด้วยเหตุผลหยังลองเบิ่งๆพันธีจังได๋กันนี่บ่ได้สู้บ่ได้จับได้บายเด้อค่ะได้ยินแต่เสียงหรือเป็นสิยางมาพ่อกันชนกันพอดีบ่หรือแย่งอีหยังกันก็บ่จักเสียงมันข้ามต่อสู่กันอันนี้พันยุทธธรรมศาสตร์พันเดียค่ะบ่ฮู้ว่ามีอันตัวอันนี้อยู่ในบ้านซ้ำอันนี้เป็นต้นกล้วยพัดค่ะพี่น้องมันอาศัยอยู่ในนี่อันนี้คือธรรมศาสตร์ของเพิ่นค่ะเห็นโดยบังเอิญค่ะพี่น้องเมืองเอามือสู้มันก่อนนะกระเดียดจังเลยอยู่ตามธรรมชาติของเพิ่นเด้ค่ะมาเห็นโดยธรรมชาติบ่ได้เลี้ยงไว้บ่ได้หยังค่ะพอดีได้ยินเสียงเพิ่นเสียงเพิ่นห้องก็เลยแวะมาเบิ่งเห็นตัวสู่กันอยู่ก็เลยจับออกค่ะเพราะว่าง่วงเพิ่นขาเพิ่นเกี่ยวกันอยู่ไปใส่กับบ่ได้ทีแล้วก็เลยปล่อยเพิ่นปล่อยเพิ่นว่างไว้หม่องนั้นค่ะนี่บินละบัดตากำลังบินตา